เอสอาร์เอสอาร์อะไรครับผมแสงรถไฟค่ะตอนนี้เรานั่งรถไฟจากตรงไหนไม่รู้ของเมืองสุริแล้วก็จะไปบนยอดหนานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะค่ะนี่มันชื่ออะไรไม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเขาสรุปอ่านออกยังคะไม่รู้เขาชื่อดูจิเบิร์กอ่านอย่างนี้แล้วกันนะถ้าอ่านผิดอ่านถูกก็เราอ่านแบบเสียงภาษาอังกฤษนะคะถ้าอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยจากจุดที่เราจอดรถอ่ะนั่งรถไฟไป2สถานีเขาไม่ให้ขับรถขึ้นไปสตูดิโออุ้ยสตูดิโอฟังแล้วเป็นนกมากกว่านะเดี๋ยวไปขึ้นทั้งหมดถ้ารถไฟ2สถานี2คนครึ่งผู้ใหญ่2เด็กเกตครึ่งราคาจ่ายไปเท่าไหร่นะ11กายฟรีไง11.9เดี๋ยวไปดูกันว่ายอดเขาจะสวยไหมนะเห็นวิวเมืองซูริกชัดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปไงครับวันนี้ถึงแล้วค่ะเด็กไปเลยลุยค่ะไหนคะยอดเขาอยู่ไหนคะเนี่ยฮะมีเอาไม่รู้ค่ะเราทำไงรู้เปล่ามาเราเดินตามคนชาวบ้านเขาใช่ไหมเกสไปเดินเลยเอาไปทางไหนเป็นอะไรคะเกสซี่เจ็บเท้าเจ็บเท้าเหรอคะโดนอะไรมาคะเจ็บเท้าไม่รู้ตอนเล่นสนามเด็กเล่นกับไกด์ไม่ชัดอยู่ดีๆมันก็เจ็บแล้วมันจะมีที่หนตัวแล้วหนูก็พยายามจะหายแล้วหนูก็เอาจักรแล้วแล้วเข้าไปด้วยอ่ะแล้วหนูก็ปล่อยโดนเหมือนปีโอเคแต่เมื่อวานนะตอนหนูเล่นชิงช้าป้าป๋ายกให้แล้วป้าป๋าก็เดินเข้าไปในบ้านแต่เท้าหนูไปชนกับเวลาพูดช่วยลืมตาหน่อยได้ไหมเวลาพูดช่วยลืมตาหน่อยได้ไหมคือตัวอะไรคะเนี่ยตัวอะไรอะตัวอะไรคะตัวอะไรตัวอะไรคะมันเป็นตัวอะไรเด็กๆดูสิยีราฟฮะยีราฟเหรอยาเลิฟเฮ้ยยีราฟเป็นอย่างนี้เหรอมาม่าไม่ใช่ยาเลิฟตัวอะไรคะยาเลิฟยาเลิฟอะไรคะตัวอะไรเอาดูกันดีๆช่วยกันบอกเลยค่ะตัวอะไรคะฮะยีราฟก็ไม่ใช่นะเอ้ยหัวเป็นยีราฟเหรอมาแต่ว่าตัวเนี่ยอะไรนะขอคิดโอ้โหมามาจินตนาการขอแบบล้ำเลิศเลยนะคะเนี่ยตัวอะไรครับกวางค่ะเป็นกวางเพราะมีเขาเห็นไหมมีสะดือด้วยมีนมด้วยโอ้ยมันมีหอคอยด้วยค่ะมาขึ้นไปเองมาไม่ขึ้นยี่มามาไปยังไม่ทันถามเลยอ่ะมามาเหนื่อยแล้วมาออกตัวออกบอกก่อนเลยก็เดินขึ้นมาถึงนี้ก็แย่แล้วเดี๋ยวไปจุดตรงนี้ตรงนู้นจัดตรงนี้นะยอดเขาแล้วนี่เราก็จะสามารถมองทิวทัศน์ของเมืองซูริกได้อย่างสวยงามวันนี้อากาศดีด้วยมีหมอกหน่อยนึงแต่ว่าเป็นไงครับป้ามะฮะวิวดีวิวดีวิวดีแต่ไม่หนาวนะแปลกร้อนมากเลยไม่ใส่เสื้อกันหนาวด้วยมั่งเหลือแต่ขนาดนั้นเลยครับป้ามะเนี่ยถอดเสื้อกันหนาวโอเคโอเคพีคเลยนะคะป้ามะวิวเป็นไงครับป้ามะเจ๊เห็นอะไรบ้างลูกนี่มีท้องกล่องทางไกลแล้วสองเร็วนั่นแหละเหรียญเดียวยอมปะไม่มี